โอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube Channel ทุกคนนะครับเพื่อนๆชาวไบเกอร์ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเรามาลองรถนะครับในเกม Ride 3นะครับผมเป็นเจ้าตัว Honda CB 650F นะครับตัวนี้เป็นโฉม2015นะครับตัวนี้ผมได้ทำการ modify เต็มที่นะครับดูจากล้อนะครับล้อแม่งสีอะไรวะสีออกหนึ่งเหลืองแป้นะครับสายเหลืองนะครับผมเดี๋ยวลองไปดูว่านะครับในเกมนี้ครับในชีวิตจริงเราไม่มีตังค์ซื้อรถแบบนี้นะครับเราไปลองเล่นกันดีกว่านะครับเดี๋ยวขอกำหนดออปชันกันนะครับผมอันนี้อะไรเนี่ยคืออะไรวะนะครับผมออโต้เบรกจอยเบรกแท็กชั่นคอนโทรลเกียร์บ็อกซ์ปิดไอ้ผู้เล่นยังไงวะอันนี้มันคืออะไรตึ๊ดตึ๊ด achieve track อะไรสักอย่างอันนี้มันคือ normal pro ไม่เอาเราไม่เป็น assist ดีกว่านะครับผมก็ไปเล่นกันเลยดีกว่าเป็น expert champion extreme มันเป็นยังไงอ่ะ grab champion ไม่เอา standardลูกี้เทรนเนอร์คืออะไรเอ่ยมันเป็นยังไงนะครับไม่รู้เอาไม่เอาอ่ะไหนๆเอาเป็นไทม์แท็กดีกว่านะเอาเป็นสนามนี้แหละนะครับผมสตาร์ทไปเลยนะครับไปดูกันสำหรับเจ้าตัว CB 650F นะครับผม2015เนี่ยแต่งท่อฟูด้วยนะครับ International Northwest นะครับผมหลุดโค้งเชื่อเอ้ยรถแรงจังไหนดูรถดิดูพ่อไปแล้วพ่อด้วยเขาบอกมีการยกล้อได้ยกไงวะดูกันขอดูก่อนนะครับมันยกล้อได้ไหมนะครับผมเกมออปชันนะครับผมแล้วก็คอนโทรลนะครับผมมีอะไรบ้าง AD view back S gear up view back alternate เนาะview up view down นะครับ rewindยกล้อไม่ได้นะครับผมไปเลยลองความเร็วกันนะครับผมต้องจะเร็วถึงสุดเท่าไหร190ครับผมอุ้ยกระเด็นนะผมโอ้หลุดโค้งอีกแล้วWhoa!
การรีวิวเจ้า CB650F นะในเกมไรชีไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปหน้าจะรถอะไรมารีวิวนะครับไว้ติดตามนะครับเพื่อนไหนจะชอบฝากกดไลค์ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม